วันนี้ก็จะมาสอนแบบหน้าอินเทอร์เฟซของแผนที่ก็จะอยู่มุมขวาล่างมันก็จะมีตอนนี้แล้วมันจะมีอีกอันนี้เราจะมาสอนตัวหลักๆเราจะมาสอนทั้งหมดเลยนี่จะยาวหน่อยอันนี้เป็นค่าพื้นเป็นแบบปกติจะเน้นไปที่กองทัพอะกองทัพบกเน้นไปที่กองทัพบกแล้วก็แบบหน้าอินเทอร์เฟซทั่วไปเลยอันนี้อันต่อไปจะเป็นหน้าอินเทอร์เฟซของกองทัพเรือจะเน้นไปที่การดูกองทัพเรืออันนี้จะเป็นหน้าอินเทอร์เฟซของกองทัพอากาศตัวนี้ไม่ที่การดูกองทัพอากาศต่อไปนี้เป็นซัพพลายเอเรียเป็นการบอกว่าในพื้นที่ซัพพลายดีหรือเลวแค่ไหนยิ่งมีฐานเยอะก็จะยิ่งกินซัพพลายเยอะก็แปลว่าควรเอาฐานออกจากเขตนี้ซะมันจะมี3ระดับมีเขียวก็คือซัพพลายดีเหลืองก็คือพอถูๆไถๆไม่ได้แล้วก็แดงก็คือแบบสภาแยกไม่ไหวแล้วอันนี้เป็นเขตแบบภูมิประเทศมันก็จะบอกอยู่แต่ละสีว่าสีนี้เป็นอะไรบ้างอยู่มันจะบอกอยู่สมุดไม่ได้จำอยู่อันนี้เป็นเขตการต่อต้านในพื้นที่ยึดครองทางการทหารก็ต้องเป็นสงครามมานั่นแหละแต่ว่าคนนี้จะมีอยู่ว่ามีอัตราการต่อต้านกี่เปอร์เซ็นต์อันนี้ส่วนนี้ก็เป็นอัตราการเชื่อฟังในพื้นที่ก็คืออัตราการสนับสนุนนะว่ามีกี่เปอร์เซ็นต์จะมาคู่กันอันนี้เหมือนมีการต่อต้าน 0% สนับสนุน 70% ในพื้นที่ก็ว่าไปอันนี้เป็นทรัพยากรว่ามีทรัพยากรอะไรอยู่บ้างอันนี้ก็มันจะบอกอยู่เช่นนี้มีเหล็ก20ตรงนี้มีเหล็ก20ตรงนี้มีเหล็ก121ก็ว่าไปอันนี้เป็นสิ่งก่อสร้างพื้นฐานว่าในพื้นที่นี้มีแบบรางรถไฟกับขนส่งยุทธภัณฑ์มากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็จะเป็นแผนที่ฝ่ายว่าตอนนี้มีฝ่ายอะไรบ้างเช่นนี้บอกว่าฝ่ายสะฝ่ายคอมมิวนิสต์สากลฝ่ายสัมพันธมิตรต่อไปอันนี้ก็จะบอกว่าอันนี้อะไรหรอวะจำไม่ได้จริงอันนี้เปิดร่วมไปเลยอันนี้เป็นแบบอันนี้แบบพื้นฐานเป็นแผนที่พื้นฐานอันนี้เป็นอะไรแล้ววะอันนี้มันจะเน้นไปที่กองทัพมั้งรู้สึกต่อไปอันนี้เป็นอะไรวะอันนี้ก็นึกไม่ออกอันนี้เป็นแบบดูว่าในฝ่ายของเรากองทัพแบบมีการล่าแนวรบอะไรบ้างเหมือนมันจะบอกมาเลยว่าฝ่ายเราประเทศนี้ล่าแนวรบอยู่ยังไงบ้างก็บอกมาเลยซึ่งเข้าไปดูได้แต่ตรงนี้ต่อไปนี้เป็นหมดกลางวันกลางคืนจะเปิดไม่เปิดก็ได้อันนี้เป็นหมดสงครามก็เพราะว่าเขตนี้เราดูได้หรือเปล่าว่ามีทหารอยู่ไหมอันนี้จะบอกอันนี้ก็คือบอกว่าเรามองไม่เห็นเลยอันนี้เป็นอะไรแล้ววะมันอยู่คอมอันนี้เป็นเรดาร์คือไม่ค่อยได้ใช้บ่อยสองอันนี้มันคืออะไรวะงงอันนี้เป็นบอร์ดสเตทปิดอันนี้ไปก่อนอันนี้บอร์ดสเตทว่ามีรัฐว่ามีเขตอะไรบ้างมีรัฐมีเขตอะไรบ้างก็ว่าไปมันจะแบ่งอยู่อันนี้ก็ซัพพลายเอเรียเขตยุทธภัณฑ์อันนี้เป็นการต่อต้านอันนี้เป็นการสนับสนุนในพื้นที่ทรัพยากรอันนี้เป็นการเมืองจะบอกความสัมพันธ์การเมืองว่าประเทศเราคิดยังไงกับประเทศอื่นประเทศอื่นคิดยังไงประเทศเราอยู่มันจะบอกอยู่อันนี้แฟคชั่นเป็นฝ่ายอันนี้บอกว่าใครประเทศไหนมีคนเล่นอยู่บ้างอันนี้เอาไว้สำหรับดูในหมวดมัลติเพลเยอร์ได้อันนี้ก็เป็นสิ่งก่อสร้างพื้นฐานเหมือนกันอันนี้เป็นประชากรในพื้นที่ว่ามีมากน้อยแค่ไหนมันก็บอกอยู่
สีไม่ค่อยต่างเท่าไหร่ยกเว้นลอนดอนนี่สีเข้มกว่าเพื่อนอยู่อันนี้อันนี้เป็นแนวคิดทางการเมืองว่าประเทศที่โชว์มันใช้แนวคิดทางการเมืองแบบไหนอยู่วันนี้สีฟ้าก็ประชาธิปไตยสีนี้สีอะไรวะดูสีไม่ออกสีแบบเนี้ยใช้ในที่แบบฟาสซิสต์อันนี้ใช้แบบไม่ฝักฝ่ายฝ่ายใดแล้วอันนี้ก็ใช้แบบคอมมิวนิสต์อันนี้ก็เป็นเขตภูมิประเทศเหมือนเดิมก็แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเสิร์ชหาแบบหาชื่อเมืองหาชื่อประเทศก็ว่าไปดังนั้นสำหรับครั้งนี้ก็มีแค่นี้